คือในช่วงแรกๆเนี่ยคนรอบข้างพูดกับแม่เขาว่าดูสิลูกสงสัยพิการแล้วทำอันนู้นอันนี้ไม่ได้ในเชิงที่เหมือนดูถูกดูแคลนผมบอกก็ไม่เป็นไรเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วลูกไม่มีขาก็ขี่คอปาก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยพอหลังจากอุบัติเหตุมันทำให้ทันรู้ว่าเวลาและโอกาสมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญในชีวิตทันก็เลยเก็บเกี่ยวทุกอย่างตอนนั้นก็คือไปบอกพ่อแหละว่าแบบหนูสนใจอยากดำน้ำก็คือพ่อก็จะเป็นสายตาห่วงใยแต่ว่าทันเลือกที่จะยิ้มสู้เพื่อที่จะทำให้เขาอะยิ้มไปกับเราได้ค่ะทันว่าขีดจำกัดของคนนะคะมันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นมากกว่าถ้าตราบใดที่เรายิ้มสู้ต่อไปอะสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้